สวัสดีครับผมเอสนะครับเป็น GM จากร้าน Box and Boo Cafe and Board Game นะครับวันนี้กับช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับผมจะมาสอนบอร์ดเกมนะครับแปลไทยเกมใหม่นะครับกับเกม Dragon Castle นะครับหรือเกมศึกวังมังกรเกมนี้นะครับหลักๆก็คือว่าเราจะต้องพยายามทำแต้มจากการหยิบนะครับทายพวกนี้เนี่ยที่เราจะเห็นว่ามันคล้ายกับหมาจงนะครับหยิบมาเพื่อทำแต้มนะครับสร้างปราสาทของเราแทนนะครับจบเกมใครที่ได้แต้มเยอะสุดก็จะเป็นคนชนะไปครับเกมนี้เนี่ยเซตอัพมาเนี่ยครับมันจะมีบอร์ดนะครับที่จะแนะนำว่าเล่นกี่คนจะต้องเซตบอร์ดอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะเอาหมาจงทั้งหมดเนี่ยครับมาเซตบอร์ดอันนี้คือเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีตั้งแต่1ชั้น2ชั้นถึง3ชั้นนะครับไล่ไปตามนี้เลยนะครับโดยเราจะสุ่มทายทั้งหมดนะครับต่อมาก็คือนะครับอันนี้เป็นทายขอพรจากมังกรนะครับเราจะเซตเท่ากับจำนวนผู้เล่นนะครับอันนี้คือผมเซตไว้3คนแล้วก็จะเซตไว้เท่ากับจำนวนผู้เล่นก็คือ3ช่องนะครับมีเหมือนศาลเจ้านะครับแล้วก็มีเพลเยอร์บอร์ดของแต่ละคนนะครับทีนี้เริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีศาลเจ้ากันคนละ1อันครับส่วนกองนี้จะเป็นกองแต้มแล้วเราก็จะได้ซัมมารีการ์ดอีกนะครับคนละ1ใบนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเฟิร์สเพลเยอร์โทเค็นดูว่าใครเล่นก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเกมนี้นะครับบอกไปแล้วครับว่ามันจะเป็นวิธีการสร้างปราสาทนะครับเอาปราสาทตรงกลางมาสร้างบนบอร์ดของเราให้ได้แต้มนะครับแต้มหลักๆเนี่ยครับจะมาจากการสร้างรวมถึงการขอพรจากเทพเจ้ามังกรด้วยนะครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับคือเข้าเทอร์เรามานะครับเราจะต้องเลือกหยิบทายนะครับ1อันจากชั้นบนสุดนะครับแต่จะมีเงื่อนไขอยู่หน่อยก็คือทายอันนั้นเนี่ยจะต้องมีด้านยาว1ด้านที่ไม่ติดกับทายไหนเลยนะครับเช่นอันนี้ตอนนี้มีทายบนสุดอยู่ทั้งหมดนะครับ16อันผมจะเลือกหยิบได้แค่ที่เป็นขอบตรงนี้อย่างนี้อย่างหยิบได้เพราะว่ามี1ด้านยาวที่ไม่ติดกับใครเลยครับหยิบออกมาปั๊บนะครับผมจะต้องเอาทายเนี้ยไปเลือกทํา1จาก3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเลือกหยิบคู่ที่เหมือนกันกับมันออกมานะครับอย่างนี้ผมหยิบใบนี้ออกมานะครับมันจะมีคู่ที่เหมือนกันนะครับจะต้องเหมือนกันเป๊ะเลยอย่างเช่นอันนี้ผมหยิบมาได้นะครับผมจะเอาเนี้ย2ชิ้นเนี้ยครับมาสร้างปราสาทของผมจะวางยังไงก็ได้ครับวางชีตวางแยกวางนอนวางยังไงก็ได้ครับตามล็อกของมันเองครับโดยเป้าหมายคือเราควรจะวางสีเดียวกันเนี่ยไว้ติดกันเพื่อทำคอมโบนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับอันนี้ไปขึ้นก่อนต่อมาอย่างที่2นะครับก็คือการหยิบ1อันออกมาแล้วเอาไปวางอยู่ในปราสาทแค่อันเดียวนะครับแต่เราจะได้ของแถมมาครับก็คือเราจะได้ศาลเจ้ามา1อันมาวางไว้เก็บไว้ตรงนี้ศาลเจ้าเราจะเก็บไว้กี่อันก็ได้นะครับเอาไว้สร้างในช่วงท้ายๆเกมแล้วครับต่อมาอย่างที่3ก็คือหยิบ1อันออกมานะครับแล้วเลือกไม่สร้างถ้าเราเลือกไม่สร้างก็คือเราคว่ำทิ้งไว้นอกเกมเลยครับแล้วก็ได้แต้มมา1แต้ม CP ครับไอ้3แอคชั่นหลักๆนะครับเราก็จะสามารถดูได้ตรงนี้มันจะมีอธิบายให้เราอยู่ส่วนแอคชั่นที่4นี่เดี๋ยวขอพูดตอนหลังนะครับตอนหลังๆนะครับครับทีนี้เนี่ยเราจะมาขยายแอคชั่นแรกดีกว่านะครับที่บอกว่าเราจะต้องหยิบ2อันที่เหมือนกันออกมานะครับแล้วเอามาวางไว้บนบอร์ดนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะได้แต้มจากการสร้างนะครับทายที่สีเหมือนกันถ้าเราสามารถวางได้ติดต่อกัน4อันนะครับอย่างน้อยตั้งแต่4อันขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถพลิกมันเพื่อขอทำแต้มได้นะครับจากรูปใบนี้ตรงนี้ครับถ้าเราวางติดต่อกัน4อันนะครับเราจะได้2แต้มนะครับ5อันได้3แต้มแล้วก็ไล่ไปตามนี้เลยนะครับสมมตินะครับอันนี้ขอสมมตินะครับสมมติว่าเนี่ยผมวางปั๊บผมติดต่อกัน4อันแบบนี้นะครับผมก็จะได้ความทายนี้ทันทีนะครับแล้วก็ได้แต้มมานะครับครับอันนี้4อันก็จะได้2แต้มตามนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ครับไอ้ทายพวกนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3เกรดนะครับตรงนี้ไอเกรดแรกเนี่ยครับสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับอันนี้เนี่ยถ้าผมสร้างสำเร็จนะครับผมจะได้เลือกว่าผมจะวางไอสารเจ้าเนี่ยไว้บนทายเหล่านั้นไหมวางได้แค่1อันทีนี้เนี่ยไอสารเจ้าเนี่ยครับมันจะทำแต้มให้เราตอนท้ายเกมคือถ้าสารเจ้าอยู่ที่ชั้น1ของวังเราจะได้1แต้มนะครับถ้าอยู่ชั้น2ก็ได้2แต้มสูงสุดอยู่ที่ชั้น3เราจะได้3แต้มนะครับถ้ามันเป็นสีดำอย่างเงี้ยที่ผมวางเนี่ยครับถ้าเป็นสีดำนะครับเนี่ยมันจะอยู่ที่เกรดที่2นะครับผมจะสามารถวางศาลาลงบนทายที่ผมเพิ่งพลิกไปได้2อันปั๊บก็วางไปครับวาง2อันแบบนี้นะครับสุดท้ายก็คือสีม่วงนะครับเอ้ยสีชมพูนะครับมันจะสีคล้ายกันหน่อยสีชมพูนะครับมันจะเป็นรูปมังกรรูปแบบต่างๆนะครับดูที่บอกก็ได้นะครับไอ้รูปสีชมพูเนี่ยครับมันจะเป็นทายที่หายากที่สุดในเกมนะครับถ้าเราสร้างมาสำเร็จนะครับเราจะได้วางสันเจ้า2อันรวมถึงได้1แต้มด้วยนะครับมันจะเป็นวิธีการทำแต้มที่ดีที่สุดมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยประโยชน์ของมันจากการพลิกเนี่ยนอกจากว่าเราจะได้วางสันเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็น1อัน2อันหรือ2อันได้1แต้มก็ช่างนะครับ
มันจะให้สิทธิ์ในการที่เราสามารถสร้างชั้น2ได้อย่างเช่นสมมุติตอนนี้ผมพลิกไปแล้วอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเทิร์นต่อมาผมบอกว่าผมขอหยิบอันนี้อ่ะหยิบนะครับหยิบมาปั๊บทีนี้เนี่ยผมสามารถวางในชั้น2ได้แล้วอ่ะวางชั้น2แบบนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าต่ออนาคตผมทำสีเขียวติดต่อกันอีกนะครับมีอันไหนให้ผมหยิบบ้างเนี่ยสมมติละกันสมมติแบบนี้นะครับวางมาปั๊บติดต่อกัน4อันแบบนี้อีกนะครับผมก็จะได้พลิกนะครับการพลิกเนี่ยเราจะนับ4อันที่มันติดต่อกันในแนวบวกนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ชั้นเดียวกันแล้วผมก็สามารถวางหลังคาได้1อันตามประเภทของสีเขียวก็วางประสานไปเนี่ยครับผมก็จะได้ประสานในชั้นที่2แต่ถ้าผมยังไม่อยากวางเพื่อที่ว่าครับกรีดี้นะครับโลภอยากจะวางในชั้นที่3เนี่ยผมก็อาจจะเว้นไว้ก่อนเลือกที่จะไม่วางประสานศาลเจ้าก็ได้นะครับเก็บไว้วางศาลเจ้าในชั้นที่3นะครับเราจะเล่นอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับจนมันเหลือแค่ชั้นที่1เท่านั้นก็คือชั้น3ชั้น2เนี่ยถูกหยิบไปจนหมดแล้วเมื่อเหลือชั้นที่1เนี่ยครับมันจะเพิ่มแอคชั่นหนึ่งขึ้นมาก็คือการขอพรจากเทพเจ้ามังกรนะครับก็คือถ่ายหยิบทายพวกนี้นะครับแอคชั่นที่4คือขอหยิบทายพวกนี้ครับหยิบมาเลย1อันเกมจะให้เราหยิบจากอันที่อยู่ด้านนอกก่อนหยิบมาปั๊บนะครับมันจะมีสัญลักษณ์2แต้มอยู่ก็คืออันเนี้ยแทน2แต้มนะครับและเป็นตัวเคาท์ดาวน์การจบเกมด้วยนะครับหากมีคนหยิบมันมาเรื่อยๆนะครับจนเจอเครื่องหมายตกใจหรือไอ้อสเตรีเนี่ยครับเราจะเล่นกันเป็นรอบสุดท้ายครับก็คือเล่นกันจนถึงผู้เล่นคนสุดท้ายนับจากFirst Player Token ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเฟสกองเนี้ยที่เหลือไว้นะครับเราจะเหลือไว้สำหรับคนที่มันจบรอบแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถหยิบจากกองนี้ไปได้เหมือนกันนะครับก็หยิบมาได้เลย2แต้ม2แต้มนะครับครับเสร็จแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีใครหยิบไอพรจากเทพเจ้ามังกรเลยเนี่ยเราก็สามารถเล่นกันจนกว่าไอทายมาจงพวกนี้ครับมันจะหมดไปได้นะครับอันนั้นเราก็จะค่อยมานับแต้มกันเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยแต้มนะครับไอที่หยิบระหว่างเกมเนี่ยก็จะเป็นแต้มสดๆเลยแต่ว่าแต้มตอนจบเกมเนี่ยครับก็จะมีให้เรานับศาลเจ้านะครับว่ามันอยู่ที่ชั้นไหนของวังของเราบ้างนะครับเราก็จะได้แต้มไปตามนั้นอยู่ชั้น1ก็ได้1แต้มชั้น2ได้2แต้มรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับครับแล้วก็นับนะครับจากตรงนี้นะครับก็เหมือนกันแล้วเราก็รวมแต้มกันว่าใครได้แต้มมากที่สุดก็จะเป็นคนชนะไปนะครับทีนี้นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าผมแนะนำนะครับควรเล่น 3-4 คนครับจะดีมากก็คือมันจะมีการขัดขาการมีการดึงตัดจังหวะกันว่าเราควรจะหยิบตัวนั้นบางทีไม่พอใจหยิบของเพื่อนทิ้งไปเลยก็ได้นะครับอยากจะตัดเพื่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถแวะมาเล่นกันได้ที่ร้าน Box and Boo Cafe and Board Game นะครับอยู่ซอยพหลโยธิน40นะครับเข้าซอยมาจะเจอ Family Mart นะครับอยู่ด้านซ้ายมือให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึง Family Mart จะเจอร้านอยู่ด้านหลังเลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ